สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหวานให้โลกรู้ยิวฉัตรมงคลเซอร์ไพรส์ซึ่งมียักษ์ตัวเท่าคนให้เจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นในวันครบรอบผ่ามรสุมโดนด่า2เดือนเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลเมื่อเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นได้ประกาศไม่โสดขึ้นสถานะกับยิวฉัตรมงคลแฟนหนุ่มคนใหม่หลังเลิกรากับอดีตคนรักในเงินได้เพียงไม่นานซึ่งชาวเน็ตก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถล่มว่าไม่เหมาะสมที่เริ่มต้นใหม่ได้เร็วเกินไปและจากพระเอก MV ในวันนั้นสู่แฟนกันในวันนี้ล่าสุดยิวฉัตรมงคลนั้นก็ได้เซอร์ไพรส์มียักษ์เจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นในวันครบรอบคบกัน2เดือนโดยการเปิดท้ายรถมอบหมี่ให้แฟนสาวอย่างอบอุ่นซึ่งงานนี้สาวเจนนี่นั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่างื้อขอบคุณของขวัญชิ้นโบแดงนะคะเขินเลยเดี๋ยวจะกอดให้คุ้มเลยสุขสันต์วันครบรอบ2เดือนเช่นกันนะคะขณะที่หนุ่มยิวก็ได้โพสต์เช่นกันว่า2เดือนซื้อหมี่ให้หมูสุขสันต์วันครบรอบ2เดือนนะคะเรียกได้ว่าหวานกันจนน้ำตาลเรียกพี่กันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ